เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาทิพย์ไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มีประเด็นผู้บริโภคที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของหลายคนโดยเฉพาะท่านที่ชอบไปเดินห้างสรรพสินค้านะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันมันจะมีการตั้งบูธเสริมความงามหรือบูธขายของอะไรก็ตามที่จะมีพนักงานขายเดินเข้ามาชักชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยทำทีเป็นว่าขอเวลาสักครู่นึงขออธิบายเรื่องของตัวสินค้าเผื่อว่าคุณจะสนใจบูธเสริมความงามแล้วก็มีพนักงานขายมาเชิญชวนให้ไปใช้บริการเนี่ยมีมานานแล้วซึ่งคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สนใจแต่ว่าบางครั้งการถูกเชิญชวนเข้าไปฟังรายละเอียดการให้บริการเนี่ยมันเสียเวลาบางคนถึงขั้นจัดการปัญหาด้วยการปฏิเสธนะคะปฏิเสธทุกทางหรือเดินเลี่ยงดิฉันเองก็เป็นนะคือพอเจอไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคือค่อนข้างที่จะแบบไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของเราพอเราบอกว่าไม่สนใจก็ยังตามตื้ออยู่อะไรประมาณนั้นนะคะดิฉันถึงขั้นกับเดินเลี่ยงเดินอ้อมเลยยอมเดินไกลๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ก่อให้เกิดความรำคาญใจได้เหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะซึ่งปรากฏเป็นข่าวนะคะว่าสาวคนหนึ่งเนี่ยไปเดินห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่โน่นเลยตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะไปเจอพนักงานขายบูธเสริมความงามเข้าไปเชิญชวนซื้อคอสโดยใช้เวลาแค่5นาทีสุดท้ายกลายเป็นหนี้กว่า 20,000 บาทโดยไม่รู้ตัวค่ะหลังจากพนักงานขายเนี่ยได้นำโทรศัพท์ของคุณผู้หญิงท่านเนี้ยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกู้เงินเป็นการจ่ายค่าคอร์สเสริมความงามทำให้หญิงสาวคนนี้ถูกแอปพลิเคชันโทรมาทวงเงินซึ่งเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าเธอไปกู้เงินตอนไหนนะคะซึ่งพอติดต่อสอบถามไปทางบูธเสริมความงามแห่งนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่สามารถคืนเงินให้ได้และถูกท้าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้บริโภคนำไปเป็นข้อคิดได้นะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยินยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการอะไรเราสามารถดำเนินการหรือเรียกร้องอะไรได้บ้างนะคะมาฟังจากคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณนฤมลคะสวัสดีค่ะค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้หลายคนอาจจะเข็ดไปเลยแต่ว่าสำหรับกรณีหญิงสาวท่านนี้ที่เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวเป็นเงินตั้ง 20,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะสามารถที่จะดำเนินการอะไรได้บ้างคะก็ตอนนี้ทราบว่าผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานคลินิกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ค่ะก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะว่าหลายๆประเด็นที่เราเคยเจอว่าแต่ก่อนเราก็เจอประมาณว่ารูดบัตรเครดิตกันปัญหาบัตรเครดิตเนี่ยเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็เริ่มที่จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เข้ามากระบวนการในการซื้อคอร์สเสริมความงามทั้งหลายแต่เราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เคยถูกรับผิดชอบจากคนที่เป็นเจ้าของคลินิกเลยค่ะนะคะก็มักจะอ้างว่าเป็นคนที่ทำเนี่ยเป็นพนักงานเป็นคนที่ต้องดูแลลูกค้าอยู่หน้าร้านค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อคอร์สเสริมความงามหรือเดินเข้าไปสมัครใช้บริการเนี่ยค่ะสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันเงินกู้ต่างๆตอนนี้นะคะจริงๆมันก็มีเรื่องของการทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ะแต่ประเด็นของผู้เสียหายรายนี้มันมีที่น่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการสมัครแอปกู้เงินต่างๆเนี่ยค่ะมันมีขั้นตอนการสมัครที่ค่อนข้างเยอะแต่ทำไมเนี่ยมันถึงมีการสามารถที่จะไปใช้แอปนั้นได้เลยโดยที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ทันหมายถึงว่ารู้ไม่ทันก็อาจจะต้องดูว่าวิธีการจูงใจของพนักงานรายนั้นเนี่ยไปพูดอะไรไว้บ้างค่ะแล้วก็อาจจะอ้างว่ากดแอปนี้มีโปรโมชั่นหรือเปล่าอันนี้มันก็เข้าข่ายเรื่องการหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราคิดว่าน่าจะออกมาดำเนินถ้าเขาไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวันนะคะค่ะอันนี้น่าจะต้องมีการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจริงนะคะเพราะว่าถือเขาไม่ได้ตั้งใจสมัครและอย่างหนึ่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคนนี้เขาก็ไม่ได้อนุญาตที่จะเอาให้ข้อมูลเอาไปใช้อะไรเลยตามข่าวบอกว่าผู้เสียหายรายนี้คือคุณกัญญารัตน์ขอสงวนนามสกุลเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อถูกชักชวนจากพนักงานขายคอร์สเสริมความงามเนี่ยนะคะโดยบอกว่าขอให้ไปนั่งฟังสักครู่นึงนะคะแล้วก็คือให้บริการด้วยความสุภาพอะค่ะ
ทำทีถามนู่นถามนี่ว่าเคยรักษาฝ้ากระอะไรมาก่อนหรือไม่ช่วงนี้ก็บรรยายถึงสรรพคุณข้อเสริมความงามของคลินิกของตนเองนะคะคุณกัญญารัตน์บอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจฟังแต่พนักงานของบูธเสริมความงามเนี่ยได้ถามว่าตัวเองมีบัญชีธนาคารใดบ้างนำโทรศัพท์ของตนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าแอป Phoenix นะคะพร้อมกับขอบัตรประชาชนและนำเอกสารนะคะให้มากรอกข้อมูลโดยไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมานั้นเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้นะคะแต่ว่าตัวเองก็ยินยอมที่จะเซ็นเอกสารต่างๆไปแบบนี้ถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าตามไม่ทันไหมคะก็จะได้ทั้งสองอย่างเพราะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเรื่องแอปเงินกู้โทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนหรือเอกสารต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยค่ะจริงๆมันควรจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าการที่จะเอาออกมาแล้วให้บุคคลที่เราไม่ได้คุ้นเคยหรือเราไม่ได้รู้จักเนี่ยค่ะเอาไปดูเอาไปใช้เนี่ยค่ะมันจะต้องมีความระมัดระวังที่ค่อนข้างมากเราก็ต้องรู้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยว่าเขาเอาไปทำอะไรนะคะเพราะเขาสามารถใช้บัตรประชาชนเราเนี่ยโดยมีการยืนยันตัวตนด้านหลังบัตรก็ได้นะคะสามารถกู้เงินได้นะคะหรือดำเนินการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้ด้วยโดยเฉพาะบัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีการยืนยันเลขหลังบัตรได้เนี่ยก็เป็นการยืนยันส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเมื่อเราสมัครใหม่ปุ๊บเขาก็ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอันนี้เป็นประกาศของธนาคารประเทศไทยกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบัตรประชาชนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราคิดว่าการเฝ้าระวังขององค์กรหรือสถาบันการเงินเขาก็มีความเฝ้าระวังไว้อย่างดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เท่าทันกับมิจฉาชีพผู้ที่ขายสินค้าพวกนี้ก็เลยคิดว่าวิธีการแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงซึ่งคนที่ทำกิจการนี้เราคิดว่าตำรวจที่เขาไปแจ้งความจะต้องดำเนินการนะคะเพื่อให้เป็นเรื่องตัวอย่างเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นเรื่องตัวอย่างแบบนี้ในสังคมไทยดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นข่าวนี้เป็นข่าวแรกนะคะว่าเอ๊ะอยู่ๆให้โทรศัพท์หรือว่าพนักงานเนี่ยถือวิสาสะก็ได้ใช่ไหมคะเอาโทรศัพท์ของลูกค้าไปดาวน์โหลดแอปกู้เงินโดยไม่ได้แจ้งเลยว่านี่คือแอปกู้เงินซึ่งผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าเป็นการลงทะเบียนรับโปรโมชั่นพิเศษเท่านั้นแต่คือพอลงทะเบียนแอปเงินกู้พนักงานขายเนี่ยก็บอกกับผู้เสียหายว่าเดี๋ยวสักพักนึงจะมีเงิน 21,200 บาทโอนเข้ามาแต่ผู้เสียหายก็ไม่ได้เอะใจนะคะว่ามีเงินเข้ามาจริงๆสุดท้ายเนี่ยพนักงานก็นำโทรศัพท์ของผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีของคลินิกทันทีซึ่งผู้เสียหายบอกว่าคิดว่าเป็นเพียงการลงทะเบียนรับโปรโมชั่นพิเศษเท่านั้นคนเป็นการดำเนินการด้วยตัวเราเนาะใช่มันไม่ใช่ให้คนอื่นไปดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเพราะปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพหรือวิธีการขายของผู้ที่ขายสินค้าบริการประเภทนี้ค่ะก็มักจะมีวิธีจูงใจให้ลูกค้าดำเนินการโดยที่บางทีเนี่ยอาจจะไม่เท่าทันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการใช้โทรศัพท์หรือข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังแต่วิธีการแบบนี้เราไม่คิดว่าควรจะแจ้งความร้องทุกข์อย่างเดียวนะควรจะแจ้งความดำเนินคดีในวิธีการลวงขายเพราะว่าเราถือว่าเราไม่ได้เป็นตั้งใจที่จะไปซื้อสินค้าแต่คุณน่ะใช้วิธีการหลอกให้เราไปกดเงินมาแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีค่ะแล้ววิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับปลายทางได้ด้วยนะคะว่าเงินที่โอนไปเนี่ยเข้าบัญชีใครอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็สามารถดำเนินคดีได้เลยนะคะเอาเลขที่บัญชีที่โอนไปนั่นแหละค่ะผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของเราเองนี่แหละไปดำเนินคดีได้เลยเพราะว่าถือว่าคุณเป็นไม่ใช่พนักงานหรือขายบริการที่ดีน่าจะเป็นคนที่คืออยากได้คอมมิชชั่นแต่ก็ไร้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเนี่ยเราก็ถือว่ามันจะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยซึ่งผู้เสียหายรายนี้ก็ไปดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่ว่าคุณนฤมลคะอย่างที่ผ่านมาการรับเรื่องร้องเรียนของทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยค่ะอย่างที่คุณนฤมลบอกไปตอนต้นว่าเมื่อก่อนมันมีปัญหาการรูดบัตรเครดิตใช่ไหมคะกับบูธเสริมความงามแต่ตอนนี้น่าจะซาไปแล้วเนาะพอตอนนี้มันมีนวัตกรรมด้านการเงินใหม่ขึ้นมาเช่นแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์แบบเนี้ยมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะ
ให้คนที่แสวงหาผลประโยชน์เช่นพนักงานขายรายเนี้ยที่ไม่ได้แจ้งผู้เสียหายเลยว่าเป็นแอปกู้เงินนะคุณสามารถกู้เงินมาซื้อคอสของเราได้ซึ่งผู้เสียหายรายนี้บอกว่าถ้าตัวเองรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นแอปกู้เงินเนี่ยตัวเองคงไม่ยินยอมให้นำเครื่องโทรศัพท์ของตัวเองไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็เซ็นเอกสารต่างๆแบบเนี้ยแสดงว่ามันเป็นช่องทางของคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจริตจริงๆนะคะคุณนฤมลแบบนี้พอจะมีช่องทางหรือการเสนออะไรไหมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องหาทางป้องกันอย่างนี้ค่ะคุณนฤมลคือถ้าผู้เสียหายรายนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการอะไรต่อมูลนิธิยินดีช่วยเหลือนะคะก็ฝากสื่อสารประชาสัมพันธ์กับถึงผู้เสียหายรายนี้ด้วยนะคะแล้วดิฉันอยากได้ข้อมูลที่เขาใช้วิธีการในเรื่องแบบนี้เนี่ยดำเนินการกับผู้ซื้อคอร์สบริการทั้งหลายเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยนะคะแต่สิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดคือที่ไหนเพราะว่าปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยว่าต้นตอของคลินิกหรือสถานเสริมความงามที่มาให้บริการตรงนี้ค่ะคือที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมูลนิธิยินดีช่วยเหลือก็จะได้ฝากถึงผู้บริโภครายนี้ด้วยค่ะก็จะได้ดำเนินการให้ถึงการออกกฎอะไรบางอย่างมาเพื่อป้องกันไม่ให้คลินิกเสริมความงามหรือร้านเสริมความงามต่างๆมาทำแบบนี้อีกนะคะซึ่งมันทำให้คนไปเดินห้างเนี่ยอย่างที่ฉันเป็นนะคุณนฤมล คือเห็นบูธขายเสนอขายพวกนี้แม้แต่ให้ทดลองสินค้าหรือให้ดมกลิ่นน้ำหอมตอนนี้ก็เดินเลี่ยงให้ไกลเลยนะคุณนฤมลเป็นไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าสังคมก็รับทราบมาในระดับหนึ่งเนาะแต่บางคนเขาก็สนใจที่จะเข้าไปใช้บริการจริงๆจังๆแต่ไม่ใช่วิธีการให้เขาไปกู้เงินใช่แต่มันควรจะมีวิธีการคุยกับเขาแล้วก็ให้เขามีทางเลือกนะคะคลินิกหรือสถาบันเสริมความงามไม่ควรดำเนินการแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการให้บริการแบบนี้เราคิดว่าหน่วยงานรัฐคงน่าจะต้องมีมาตรการในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกประกาศนะคะอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการขายคอร์สบริการแบบนี้อย่างไรเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบกับผู้บริโภครายอื่นนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาทำรายนี้ได้แล้วไม่มีใครทำอะไรเขาได้รายอื่นเขาก็ยังคงทำอยู่หรือเปล่าใช่ อันนี้มันก็อาจจะต้องตั้งเป็นคำถามกับหน่วยงานรัฐว่าเราจะทำงานเชิงรุกในเรื่องที่มีคนร้องเรียนแบบนี้อย่างไรแล้วเมื่อก่อนดิฉันเคยเจอเหมือนกันนะคะบูธเสริมความงามที่ไปตั้งในห้างสรรพสินค้าบางรายเนี่ยคือขนาดเราแบบว่าไม่สนใจค่ะก็ยังปรีเข้ามาดึงแขนดึงตัวเราเข้าไปนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเคยเจอนะจนตอนนี้คือไม่ว่าเห็นบูธอะไรก็โบกมือก่อนเลยว่าไม่สนใจไม่สนใจแล้วก็แบบพยายามพูดเสียงดังๆคือถ้าเราเจอลักษณะของพนักงานขายที่มาตื้อหรือว่าบังคับข่มขืนใจแบบเนี้ยเราจะทำยังไงดีคุณนฤมลก็เดินหนีเลยค่ะเงินในกระเป๋าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเราคงไม่มีใครควักออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยินยอมดิฉันใช้หลักการนี้นะคะแล้วผู้บริโภคทุกคนก็มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ใช่ถูกเขาต้อนไปแล้วไปฟังเขาจะเสนอบริการอะไรถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลุกหนีมาได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมานั่งปุ่มปู่หนูนู่นนี่นั่นเราได้นะคะเพราะยังไงเนี่ยเราคิดว่าสิทธิผู้บริโภคทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับตัวเองเหมือนกันค่ะอย่างผู้เสียหายรายนี้ค่ะมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายชำระหนี้ตามที่ตัวเองไม่สมัครใจที่จะเป็นหนี้ไหมคะมันคนละสัญญากันแล้วค่ะอ๋อเหรอคะเพราะผู้ประกอบการได้เงินไปแล้วเขาไม่สนใจแล้วว่าคุณจะจ่ายหนี้ไม่จ่ายหนี้เพราะคนทวงหนี้เขาคงทวงหนี้กับลูกหนี้เท่านั้นนะใช่เขาคงไม่ได้ไปเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณกู้เงินไปทำอะไรเพราะนั้นลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่นกรณีบัตรเครดิตก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะสุดท้ายเนี่ยลูกหนี้ก็ทะเลาะกับบริษัทบัตรเครดิตแทนทั้งที่ตัวเองไม่อยากซื้อคอร์สบริการแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้พึงระวังไว้ดีที่สุดนะคะก็คือการไม่เดินเข้าไปการไม่เข้าไปวุ่นวายถ้าเราไม่อยากเข้าไปใช้บริการจริงๆนะคะจะมีคอร์สอะไรที่จูงใจเนี่ยสุดท้ายถ้าคุณไม่สามารถจะหลบเขาออกมาได้หรือไม่สามารถจะทำอะไรได้เนี่ยก็อย่าเข้าไปเลยจะดีกว่าค่ะแต่รายนี้ก็อาจจะต้องชำระหนี้ไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็การดำเนินการกับก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าเรื่องนี้อยากจะมาให้ช่วยเหลือได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูว่าบริษัทเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมค่ะถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็คงจะใช้วิธีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจวันนี้ขอบคุณคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์มากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้บริโภครวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านการดำเนินการตรงนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ผู้เสียหายรายนี้นะคะถ้าอยากจะดำเนินการให้ถึงต้นต่อของปัญหานี้ก็คือตัวบูธเสริมความงามหรือร้านเสริมความงามแห่งนี้ให้ไปถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเช่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสถานบริการหรือคลินิกเสริมความงามต่างๆก็สามารถร้องเรียนได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะทาง Facebook ก็ได้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือผู้บริโภคในการดำเนินคดีถ้าหากถูกเอารัดเอาเปรียบแบบนี้นะคะโดยที่ตัวเองไม่ได้สมัครใจเลยอ่ะคิดว่ามันเป็นโปรโมชั่นพิเศษถึงแม้จะมีเงินโอนเข้ามาก็ตามแต่เหมือนที่คุณนรมนบอกค่ะว่าการให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะโทรศัพท์ของเราบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเราให้กับคนอื่นเพื่อนำไปดำเนินการเช่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้พึงระมัดระวังนะคะอย่าให้ใครโดยเด็ดขาดถ้าจะดาวน์โหลดหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ควรจะดำเนินการด้วยตัวเองเพราะตอนนี้เนี่ยการใช้บัตรเครดิตกับการซื้อของออนไลน์หรือการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยมันสามารถใช้เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนแค่3หลักเนี่ยลงทะเบียนได้แล้วยืนยันตัวตนได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครนะคะบัตรประจำตัวประชาชนสำคัญมากๆเมื่อพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่ควรจะให้ใครไปง่ายๆโดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการเงินต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนจะตกเป็นเหยื่อนะคะคุณผู้ฟังกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPAชื่อย่อที่เราอาจจะเห็นตามข่าวเนี่ยนะคะเริ่มบังคับใช้แล้วอย่างเป็นทางการตั้งแต่1มิถุนายน2565ที่ผ่านมาค่ะ P ก็ย่อมาจาก Personal D ก็คือ Data P อีกตัวก็คือ Protection A ก็คือ Act นะคะกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญค่ะก็คือจะทำให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไปโดยมีสิทธิที่สำคัญก็คือสิทธิในการรับทราบและยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัวและสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวคัดค้านเพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้และสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัวสิทธิต่างๆที่เพิ่มขึ้นของเจ้าของข้อมูลทำให้องค์กรบริษัทต่างๆต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนตัวบุคคลไปใช้ไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าพนักงานในองค์กรหรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของกฎหมายฉบับนี้นะคะข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะแต่ว่าไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลนิติบุคคลเพราะไม่ถือเป็นข้อมูลที่มีสภาพส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลจัดเป็นกลุ่มกว้างๆก็คือ2ลักษณะได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลส่วนตัวที่อยู่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหนังสือเดินทางข้อมูลการศึกษาสัญชาติเชื้อชาติรวมถึงข้อมูลอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้และ2คือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งส่วนนี้ต้องระวังการใช้ข้อมูลมากๆเลยนะคะอย่างเช่นข้อมูลด้านสุขภาพประวัติการรักษาพยาบาลความพิการโรคประจำตัวการฉีดวัคซีนใบรับรองแพทย์ความคิดเห็นทางการเมืองลัทธิความเชื่อพฤติกรรมทางเพศข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพอย่างเช่นลายนิ้วมือการจดจำใบหน้าหรือข้อมูลม่านตาเป็นต้นอันนี้เป็นข้อมูลที่อ่อนไหวมากนะคะคุณผู้ฟังกฎหมายฉบับนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนค่ะก็ได้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั่นแหละรวมถึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการรวบรวมหรือเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก็คือหน่วยงานต่างๆที่เราไปติดต่อแล้วบางครั้งเขาต้องขอข้อมูลเราและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็คือบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลค่ะทั้งนี้นะคะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะคะเมื่อบังคับใช้แล้วเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลแล้วก็ตระหนักในสิทธิของตนเอง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็เปรียบเสมือนผู้ดูแลระบบที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมและก็นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไปใช้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงระบบดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความปลอดภัยไม่รั่วไหลไม่ถูกนำไปใช้นอกวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอมโดยสรุปแล้วเนี่ยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลและรวบรวมการนำไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการทำตามสัญญาให้บริการเป็นการใช้ข้อมูลที่มีกฎหมายอื่นให้อำนาจไว้เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและหรือร่างกายของบุคคลเป็นการใช้เพื่อศึกษาวิจัยหรือสถิติเป็นการใช้ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นแต่ว่ากฎหมาย PDPA นี้เนี่ยก็มีข้อยกเว้นการบังคับใช้สำหรับกิจการสื่อสารมวลชนด้วยซึ่งสื่อสารมวลชนก็คงจะได้ศึกษาให้ละเอียดกับกฎหมายฉบับนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีการกำหนดโทษตามกฎหมายอย่างไรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีบทลงโทษเมื่อนำข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวไปใช้ซึ่งอาจจะเผลอทำโดยไม่รู้ตัวแต่ว่ามีบทกำหนดโทษก็คือโทษทางอาญาถ้าสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมกรณีนำข้อมูลไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังโทษสูงสุดจำคุก6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนำข้อมูลไปหาประโยชน์แบบผิดกฎหมายโทษสูงสุดจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการลงโทษทางอาญานะคะจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและองค์ประกอบหลายอย่างอาทิเจตนาของการกระทำการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยจะพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะโทษทางแพ่งก็มีด้วยเช่นกันนะคะถ้าทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งด้านสิทธิชื่อเสียงและร่างกายต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่ได้รับจริงและศาลสั่งลงโทษเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่เกิน2เท่าของสินไหมทดแทนที่แท้จริงมีโทษทางปกครองด้วยค่ะการฝ่าฝืนข้อกฎหมายจากการไม่ขอความยินยอมให้ถูกต้องไม่แจ้งรายละเอียดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลทราบไม่ให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงตามสิทธิมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน1ล้านบาทการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากฐานทางกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน5ล้านบาทด้วยนะคะส่วนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อาศัยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่เข้าข่ายองค์ประกอบโทษอาญาตามมาตรา79ก็คือที่มีการระบุโทษมีการระบุบอกว่าทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าสิ่งที่หลายคนกังวลแล้วเคยเกิดกรณีนี้อย่างเช่นที่มีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไปเจอว่าคนร้ายที่ลักขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปตามท้องถนนแต่เจ้าของรถเนี่ยไม่กล้าถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปคนที่ขโมยรถเพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมาย PDPA เรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะซึ่งมันก็มีสิ่งที่ทำได้4เรื่องที่ไม่จริงเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลค่ะก็คือเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายคลิปติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิดกฎหมายนี้หรือไม่คำตอบก็คือหากไม่เจตนาและการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายสามารถทำได้ค่ะ2ก็คือการนำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่คำตอบก็คือสามารถโพสต์ได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช้แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างเช่นไปเที่ยวงานวัดอยากจะถ่ายบรรยากาศงานวัดติดกับแสงไฟ
หรือการละเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ่ายได้ถึงแม้จะติดคนอื่นแล้วเราไม่ได้เบลอหน้าเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาไปให้ร้ายกับคนที่อยู่ในภาพใช่ไหมคะหรือเราไม่ได้เป็นการโฆษณาขายสินค้าใดๆเพื่อนำเงินเข้าตัวเองแบบเนี้ยทำได้นะคะ3ก็คือติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิดกฎหมายฉบับนี้หรือไม่คำตอบก็คือการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนไม่จำเป็นจะต้องมีป้ายแจ้งเตือนเพราะเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้านและถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือไม่คำตอบก็คือไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องขอความยินยอมถ้าเกิดว่าต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการทำสัญญาเป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและหรือร่างกายของบุคคลเป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติเป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปค่ะถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าจะนำข้อมูลต่างๆไปใช้มันจะละเมิดหรือไม่ก็อาจจะต้องปรึกษาผู้รู้ด้านกฎหมายหรือลองไปค้นคว้าดูว่ามันจะเข้าข่ายหรือไม่เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมาตามกันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของแพทย์รายหนึ่งที่โรงพยาบาลเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเกิดปะทะคารมโต้เถียงกับญาติผู้ป่วยที่ไปทำการรักษาเพราะมีอาการป่วยฉุกเฉินแต่แพทย์ท่านนี้นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือดูเหมือนว่าพฤติกรรมจะไม่น่ารักนะคะจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และสุดท้ายค่ะทางโรงพยาบาลก็ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวล่าสุดนี้นะคะคณะกรรมการจังหวัดสั่งพักงานแพทย์โรงพยาบาลเชียงแสนท่านนี้อย่างไม่มีกำหนดและรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทะเลาะกับคนไข้และก็ญาติคนไข้ค่ะความคืบหน้ากรณีแพทย์หญิงคนหนึ่งโรงพยาบาลเชียงแสนทะเลาะกับญาติผู้ป่วยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการของโรงพยาบาลเชียงแสนมีคำสั่งให้พักงานแพทย์หญิงท่านนี้เป็นเวลา5วันแต่ล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาFacebook ของโรงพยาบาลเชียงแสนก็ได้โพสต์ประกาศโรงพยาบาลเชียงแสนโดยระบุว่าเบื้องต้นคณะกรรมการจังหวัดมีการสั่งพักงานแพทย์อย่างไม่มีกำหนดและรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนอกจากนี้นะคะ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงแสนก็ยังระบุว่าทางโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังดำเนินการแก้ไขนะคะก่อนหน้านี้ทางนายแพทย์สุขชัยเทียนเสวตตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสนก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19:00 น.ของวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะมีผู้หญิงไทยอายุครรภ์12สัปดาห์มีอาการอาเจียน10กว่าครั้งและอ่อนเพลียเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลแผนกฉุกเฉินนะคะซึ่งแพทย์หญิงที่โต้เถียงกับคนไข้และญาติคนไข้รายเนี้ยนะคะได้ให้การรักษาด้วยการฉีดยาแก้อาเจียนแต่ผู้ป่วยไม่ต้องการฉีดยาจะขอนอนโรงพยาบาลและก็ให้น้ำเกลือแทนซึ่งแพทย์รายนี้ไม่ทำตามที่ผู้ป่วยร้องขอจึงเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็โต้เถียงเกิดขึ้นตามคลิปอย่างไรก็ตามค่ะโรงพยาบาลเชียงแสนต้องขอโทษแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะนำมาปรับปรุงการให้บริการทั้งนี้แพทย์หญิงคนดังกล่าวมีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนเคยเกิดกรณีคล้ายกันนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า3ครั้งซึ่งผู้บริหารของโรงพยาบาลได้ทำทันบนและออกหนังสือเตือนแล้วแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีกโดยหลังจากพูดคุยเบื้องต้นแพทย์คนดังกล่าวรู้ตัวว่ากระทำไม่เหมาะสมตอนแรกที่เห็นคลิปดิฉันเองก็ตกใจเหมือนกันนะว่าโหนี่เป็นแพทย์หญิงเป็นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์อ่ะคือถ้าไม่สามารถรักษาได้ตามที่ผู้ป่วยร้องขอก็น่าจะมีคำอธิบายดีๆให้ฟังได้เนาะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วอาการของคุณจะเป็นแบบไหนควรจะรักษาแบบนี้มากกว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็คืออาจจะต้องให้แพทย์ท่านอื่นหรืออย่างไรในการรักษาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเชื่อมั่นว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยเนี่ยยังไงเราก็ทำตามคำแนะนำของแพทย์อยู่แล้วเพราะเราไว้ใจที่จะมารักษาอาการป่วยของเรากับแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมคะคือการสื่อสารการพูดคุยกันดีๆเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกมากกว่าแต่พอเห็นคลิปที่
แพทย์ท่านนี้นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่สนใจที่จะอธิบายดีๆหรือตอบคำถามแบบดีๆเนี่ยตอบห้วนๆคือต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์โมโหด้วยกันเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็หวังว่าทางโรงพยาบาลเชียงแสนก็น่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เนาะหลายคนไปคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเลยส่วนมากก็จะเห็นประมาณว่าถ้าไม่พร้อมทำงานก็อย่ามาทำงานเลยอะไรประมาณนี้นะคะกว่าจะได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์มารักษาคนเนี่ยก็เรียนมาหนักมากเลยนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณสูงอยู่เหมือนกันคือเข้าใจแหละนะคะว่าถ้าแพทย์จะต้องรับผิดชอบผู้ป่วยหลายๆคนและบางทีมีกรณีฉุกเฉินไปรักษาตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างมากแพทย์ก็เหนื่อยได้เหมือนกันลาได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ร้องขอเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะอธิบายดีๆกันได้เนาะยังไงคนไข้ก็เชื่อฟังหมออยู่แล้วล่ะไม่มีใครที่จะแบบมาดื้อแบบไม่ยอมฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันก็แล้วกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบริการทางการแพทย์นะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดกรณีมีปัญหาลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือปัญหาบริการทางการแพทย์เนี่ยมีช่องทางของการร้องเรียนสำหรับผู้บริโภคนะคะร้องเรียนไปได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะตอนนี้สะดวกมากเลยก็คือร้องเรียนทางออนไลน์ไม่ว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่า Facebook เอาละค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อไปติดตามรับฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยนะคะเรานำข้อมูลวิจัยวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทั้งเรื่องของอาหารและสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้เราพูดถึงสภาวะกรดด่างกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเราเคยได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับน้ำด่างใช่ไหมคะดิฉันเคยได้ยินไม่ทราบคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือเปล่าแต่ทีนี้มันก็มีข้อมูลต่างๆด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำด่างออกมาค่ะเราลองมาดูกันซิว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยควรจะมีสภาวะความเป็นกรดสภาวะความเป็นด่างในแต่ละอวัยวะสมดุลได้อย่างไรนะคะแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะปรับสภาวะกรดด่างแต่ละอวัยวะได้ด้วยอาหารจริงหรือเปล่าลองมาฟังกันค่ะอาจารย์คะเรื่องของสภาวะกรดด่างเราเคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่มันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คือข้อมูลเพิ่มเติมแล้วที่ผมอยากจะคุยในระดับลึกลงไปอีกนิดนึงก็คือว่าเรามีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะฮะเป็นศูนย์ของรัฐบาลศูนย์เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆในประเด็นเรื่องน้ำด่างหรือน้ำอัคไลน์เนี่ยนะช่วยป้องกันมะเร็งได้เนี่ยทางศูนย์ต้านข่าวปลอมเนี่ยเขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วนะโดยอย.เลยพบว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะฮะทีนี้มันก็มีการแชร์ข้อมูลนี้ไปตลอดเวลาแล้วและมีการขายค่ะจะเห็นว่าบางเว็บเนี่ยเขาขายเครื่องทำน้ำด่างซึ่งมีหลายแบบเคยเห็นนะแบบหนึ่งที่เกาหลีทำมาขายแล้วบ้านเราเกาหลีส่งมาหลอกเราโดยเฉพาะเลยแหละนะก็จะไปได้หินต่างๆแล้วก็มีหินบางอย่างที่มันมีความเป็นด่างอยู่แล้วพอน้ำผ่านไปมันก็เป็นด่างค่ะนะมันเป็นเรื่องที่เราก็รู้ว่ามันเป็นเท็จทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะแยะที่บอกว่าใช้ไม่ได้นะมีเว็บหนึ่งชื่อ henryford.com henryford.com เนี่ยมีบทความเรื่อง alkali water help bring all hype นี่ก็แปลว่าหลอกลวงค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆในเว็บเนี่ยก็เหมือนกับพี่ออยแถลงไปว่ามันใช้ไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าเวลาเราดื่มน้ำด่างเข้าไปในกระเพาะเราเนี่ยนะกระเพาะเราโดยปกติแล้วจะมีความเป็นกรดอยู่บ้างและยิ่งช่วงที่เราย่อยอาหารเนี่ยกระเพาะเราจะมีความเป็นกรดต่ำมากคือไม่ใช่คำว่าต่ำนี่หมายความว่าค่า pH จะลงไปต่ำต้องบอกว่ามีความเป็นกรดสูงแต่มีค่า pH ต่ำคือค่าความเป็นกรดด่างในร่างกายหรือตามทางเคมีเนี่ยมันจะตั้งแต่0ไปถึง14ะนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นในเลือดเรานะ pH หรือความเป็นกรดด่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7.4 คือออกไปทางด่างนิดเดียว7เนี่ยคือเป็นกลางเลยนะฮะถ้า1เนี่ยเป็นกรดมากค่ะนี้
ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยช่วงที่ไม่ย่อยอาหารเนี่ยอาจจะเป็นประมาณ4หรือ5แต่ว่าถ้ากำลังย่อยอาหารเนี่ยกระเพาะเนี่ยจะหลั่งน้ำกรดออกมาพร้อมกับน้ำย่อยซึ่งจะลงไปถึง1ถึง2เพราะฉะนั้นช่วงที่เราถ้าดื่มน้ำด่างเข้าไปเนี่ยยังไงมันเจอกรดเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนสภาพความเป็นกรดด่างเนี่ยลงไปต่ำกว่าความเป็นด่างแล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของการที่สารละลาย2 อย่างมาเจอกันมันจะต้องพยายามปรับสมดุลให้มันลงไปอยู่ที่มันควรจะเป็นนะฮะดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยการดื่มน้ำด่างเนี่ยคงไม่ช่วยอะไรแต่คราวนี้มันมีเรื่องนึงที่เกี่ยวกับความเป็นกรดด่างของอวัยวะที่เราควรจะปรับได้ด้วยอาหารก็คือความเป็นกรดด่างของลำไส้ใหญ่คือลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะในคนทางตะวันตกซึ่งกินผักผลไม้น้อยกว่าคนทางตะวันออกเอ้ยตอนนี้ผมจะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทำไมการกินผักผลไม้ถึงช่วยปรับความเป็นกรดด่างของลำไส้ใหญ่ให้มาอยู่ในกลางๆคือเดิมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยลำไส้ใหญ่เราเนี่ยนะจะมีความเป็นกรดด่างอยู่ที่ความเป็นด่างประมาณตัวเลขมันจะเป็นประมาณ8นะตัวเลขความเป็นกรดด่างอยู่ที่8ค่ะเหตุที่มันเป็น8เพราะว่าในลำไส้เล็กเราเนี่ยตอนที่เราย่อยอาหารเนี่ยเราปรับความเป็นกรดด่างให้เป็นประมาณ 8.1 ถึง 8.3 เพื่อความเหมาะสมในการทำงานของเอนไซม์ในลำไส้เล็กมันต้องประมาณนั้นมันถึงจะทำงานได้ดีนะฮะหลายๆส่วนของอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะย่อยไม่หมดหรือย่อยไม่ได้ก็จะถูกดันลงไปลำไส้ใหญ่ซึ่งเวลาลงไปจากลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็จะพาความเป็นกรดด่างที่8นิดๆเนี่ยลงไปด้วยทำให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีความเป็นกรดด่างอยู่ที่8กว่าซึ่งถือว่าเป็นด่างนี่ความเป็นด่างเนี่ยมันเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการที่เซลล์มะเร็งจะเจริญเซลล์ลำไส้ใหญ่เราเนี่ยบนผนังลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมีเซลล์ซึ่งมีความไวต่อการที่จะเปลี่ยนไปเป็นเนื้องอกเรามียีนตัวนี้ด้วยบางคนเนี่ยอย่างฝรั่งเนี่ยบางเชื้อชาติเนี่ยเขาจะมียีนการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงกว่าคนทางเอเชียด้วยซ้ำนะเป็นข้อมูลทางวิชาการเลยคราวนี้ไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาวะความเป็นด่างมันจะเจริญได้ดีเหตุผลก็คือว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อมันใช้น้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะปล่อยกรดแลคติกออกมาทีนี้ถ้าสภาวะรอบๆเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นกรดแลคติกเนี่ยมีกรดแลคติกเยอะเนี่ยเซลล์มะเร็งจะตายดังนั้นเซลล์มะเร็งจึงต้องการความเป็นด่างมาช่วยดับพิษของกรดแลคติกรอบๆตัวเขาถ้าสิ่งแวดล้อมของเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นด่างเมื่อไหร่เนี่ยเซลล์มะเร็งจะเจริญได้ดีนะซึ่งจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องตรวจร่างกายคือตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อหาชิ้นเนื้องอกเขาเรียกว่าโพลิปภาษาไทยมีคนแปลว่าติ่งเนื้อเมือกปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็ตรวจแล้วเหมือนกันนะคนไทยที่มีพฤติกรรมการกินผักน้อยเนี่ยควรจะเข้ารับการตรวจแล้วว่าในลำไส้ใหญ่เนี่ยมีติ่งเนื้อเมือกหรือโพลิปไหมเนื่องจากว่าลำไส้ใหญ่เขาก็จะมีความเป็นออกเป็นทางด่างแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่กินผักผลไม้ค่อนข้างเยอะและเป็นผักที่มีทั้งส่วนที่นิ่มกับส่วนที่แข็งส่วนที่แข็งเนี่ยมันจะเป็นส่วนของใยอาหารที่จะจับสารพิษออกจากร่างกายแต่ส่วนที่นิ่มเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงส่วนที่แข็งของก้านคะน้าแต่ใบเนี่ยเป็นส่วนที่นิ่มนะส่วนที่นิ่มเนี่ยเรากินเข้าไปแล้วเราก็ย่อยไม่ได้หรอกเพราะเราจะไม่ย่อยพวกใยอาหารใยอาหารส่วนที่นิ่มก็จะลงไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วเป็นอาหารของแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดีเช่นพวกแลคโตแบซิลัสซึ่งมีอยู่ในนมเปรี้ยวนี่แหละนะฮะแลคโตพวกแบคทีเรียที่เราเรียกว่าแลคโตแบซิลัสเนี่ยเวลาเขากินใยอาหารที่นิ่มๆเนี่ยอาจจะใช้คำว่าโซลูเบิลไฟเบอร์ก็ได้เนี่ยนะพอกินไปแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยกรดแลคติกออกมาเพื่อปรับ pH รอบๆตัวเขาด้วยแล้วก็ปรับ pH ของลำไส้ใหญ่เนี่ยให้ออกไปทางกลางๆทีนี้พอ pH หรือความเป็นกรดด่างเนี่ยออกไปกลางๆเนี่ยไอ้เจ้าเซลล์เนื้อเมือกหรือติ่งหรือโพลิปหรือเซลล์เนื้องอกอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในทุกคนที่มีอยู่บ้างเนี่ยนะมันก็เจริญไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นอยู่เงียบๆดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่เราสามารถปรับ pHให้เหมาะสมต่อการที่เราจะไม่เป็นมะเร็งได้โดยการกินผักผลไม้ค่ะด้วยการกินผักผลไม้เท่านั้นเหรอคะสำหรับการปรับสภาวะกรดด่างในลำไส้ใหญ่นะคะอย่างอื่นปรับได้ไหมอาจารย์กินนมเปรี้ยวก็ได้งั้นก็แสดงว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยแต่ละส่วนมีสภาวะความเป็นกรดด่างกลาง
ไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์ทุกอวัยวะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเท่ากันแต่ก็ออกไปกลางๆหรือ 7.4 นะฮะเช่นในน้ำเลือดน้ำเลือดเนี่ยจะเป็น 7.4 แล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเพราะว่าเรามีระบบที่เรียกว่าบัฟเฟอร์ภาษาไทยที่แปลแล้วจะฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะนั้นใช้คำว่าบัฟเฟอร์ดีกว่าคือบัฟเฟอร์ในร่างกายเราเนี่ยมีหลายระบบนะฮะมีตั้งแต่ที่เราเรียกว่าฟอสเฟตบัฟเฟอร์คาร์บอเนตบัฟเฟอร์แล้วก็มีอะมิโนแอซิดบัฟเฟอร์อะไรแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะซึ่งบัฟเฟอร์พวกเนี้ยจะพยายามรักษาให้ความเป็นกรดด่างของเลือดเราเนี่ยอยู่เส้นเลือดเนี่ยจะเป็น 7.4 เหตุที่ต้องเป็น 7.4 เพราะว่าการทำงานของเอนไซม์ต่างๆในเลือดเราเนี่ยต้องการความเป็นกรดด่างขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอวัยวะอื่นอาจจะปรับขึ้นหรือปรับลงตามความเหมาะสมซึ่งอวัยวะนั้นเขาจะปรับเองค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ขายน้ำด่างเนี่ยนะเขาคิดว่าการที่เป็นด่างเนี่ยความจริงผมเคยพูดไปแล้วว่าเขาตีความหมายของความเป็นด่างนี่ผิดนะค่ะความเป็นด่างจริงๆเนี่ยมันคือการที่เขามีแร่ธาตุคือโพแทสเซียมกับโซเดียมคือโพแทสเซียมกับโซเดียมเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพเป็นด่างเนี่ยมันก็เป็นด่างมันจะไม่มีทางเป็นกรดเป็นเกลือของด่างทีนี้อย่างเวลาเขาบอกว่าน้ำด่างนี่เขาเอามาขายเนี่ยมันก็มีแร่ธาตุสองตัวนี่แหละเยอะแต่เขาไปปรับให้เป็นด่างมันก็ออกความเป็นด่างซึ่งไม่ใช่ร่างกายต้องการตัวแร่ธาตุไม่ใช่ต้องการความเป็นด่างค่ะซึ่งเราสามารถได้แร่ธาตุพวกนี้จากผักผลไม้เหมือนกันอืมค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละอวัยวะในร่างกายของเราในคนคนเดียวเนี่ยต้องการความเป็นกลางของกรดด่างไม่เท่ากันแต่ว่าร่างกายมันจะปรับเองอัตโนมัติใช่ไหมคะอาจารย์ยกเว้นว่าถ้ามีบางครั้งที่ร่างกายเราอาจจะไม่ปกติอันนี้คือภาวะกรดด่างมันก็จะผันผวนไปตามภาวะร่างกายหรือเปล่าอาจารย์เป็นได้เหมือนกันอันนั้นเป็นสภาวะที่ไม่ปกติแต่ว่าถ้าเป็นลำไส้ใหญ่เนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยอาหารกล่าวได้ว่าเป็นอวัยวะเดียวนะที่ปรับได้อีกอันที่ปรับได้ก็คือสภาวะความกรดด่างของไตซึ่งอันนั้นเขาจะปรับด้วยยาคือไตเนี่ยถ้ามีปัญหาเป็นกรดมากไปเขาจะต้องมียาไปปรับแล้วหรือเป็นด่างมากไปก็ต้องมียาไปปรับเพื่อให้มันทำงานให้ปกติเพราะว่าถ้าไตเนี่ยมีสภาวะผิดปกติเราจะมีปัญหาพอสมควรแสดงว่าน้ำด่างที่เขาโฆษณาว่ากินไปแล้วจะช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งนี่คือไม่ถูกต้องเลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าค่า pH หรือค่ากลางของความเป็นกรดด่างเนี่ยของคนเราแต่ละส่วนก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าโฆษณาว่ากินน้ำด่างแล้วจะปรับความเป็นด่างในร่างกายของเราให้มันมากขึ้นไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมอาจารย์คือผมพยายามหาข้อมูลคือเห็นเขาเชื่อกันเราก็พยายามหาข้อมูลว่ามันมีจริงไหมแต่ก็ปรากฏว่าหาไม่ได้เลยไม่มีเลยไม่มีข้อมูลเลยว่าการกินน้ำด่างเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยป้องกันมะเร็งอะไรได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดในตอนแรกไงว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันชอบความเป็นด่างแล้วมันจะไปป้องกันมะเร็งได้ยังไงในเมื่อมันไปชอบความเป็นด่างเวลาเราเลี้ยงเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองเนี่ยนะเราต้องปรับสภาวะแวดล้อมให้เป็นด่างเขาถึงจะอยู่ได้ถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นกลางหรือเป็นกรดเนี่ยเซลล์มะเร็งก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันจะไปเหมือนกันอ๋อค่ะลำไส้ใหญ่เนี่ยที่มีความเสี่ยงสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบกินผักหมายความว่าถ้าไม่กินผักหรือว่ากินอาหารไม่ถูกส่วนเนี่ยภาวะความเป็นกรดด่างในลำไส้ใหญ่ก็จะไม่เป็นกลางซึ่งถ้ามันเป็นด่างก็จะเป็นด่างมากเมื่อไหร่มันก็จะเป็นด่างก็จะกลายเป็นว่าเสี่ยงต่อการที่เซลล์จะแบ่งตัวผิดหรือว่าเกิดเซลล์เนื้อร้ายขึ้นใช่ไหมอาจารย์คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีแล้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสามารถคุมได้ด้วยสภาวะกรดด่างในลำไส้ใหญ่นี่แหละคือคนอย่างเอเชียเรากินผักเยอะค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมะเร็งพวกนี้จะต่ำเพราะว่าลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เราจะมีความเป็นกรดด่างอยู่เป็นกลางกลางพอเป็นกลางกลางเนี่ยเซลล์มันก็อยู่เฉยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าบางคนไปกินอาหารที่เป็นอาหารแบบตะวันตกคือกินเนื้อสัตว์เยอะกินผักน้อยลงอะไรเงี้ยลำไส้ใหญ่เขาจะมีความเป็นด่างมากขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งที่มันก็มีอยู่ทุกคนนี่แหละมันเริ่มแบ่งตัวขยายได้ mm-hmm. เพราะฉะนั้นคนปัจจุบันนี้ที่กินผักน้อยลงเนี่ยจึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้น mm-hmm. เราคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ เราถึงพยายามแนะนำว่าพยายามกินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารเลยเพื่อความปลอดภัยค่ะ ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาแล้วก็นักวิจัยนะคะติดตามกันได้ผ่านรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com application thaipbspodcast นะคะมาดูกันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือฟุตบอลโลก2022ในรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์แต่ว่าสิ่งที่ผู้ชมชาวไทยยังไม่ทราบว่าจะได้ชมการถ่ายทอดสดหรือเปล่าณถึงปัจจุบันนี้ก็คือวันที่7พฤศจิกายน2565เนี่ยชาวไทยเองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ดูการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2022ทางช่องไหนกันแน่นะคะค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหลือไทยชาติเดียวในอาเซียนเท่านั้นที่ยังไม่ปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะคะคุณผู้ฟังจะเปิดฉากการแข่งขันกันแล้วค่ะฟุตบอลโลกปี2022ตั้งแต่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคม2565ค่ะโดยเดิมทีเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนก็เหลือเพียงไทยเมียนมาแล้วก็ลาวที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะทางเมียนมาและก็ลาวได้ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือเพียงไทยชาติเดียวในอาเซียนค่ะที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดแต่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับในเรื่องนี้อยู่ก็ยืนยันว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้รับชมฟุตบอลโลก2022แน่นอนโดยอยู่ระหว่างที่ทางภาครัฐการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.รวมถึงบริษัทเอกชนเนี่ยน่าจะกำลังหาทางร่วมมือกันอยู่นะคะในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022มาถ่ายทอดให้แฟนชาวไทยได้รับชมเมื่อมาดูค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะที่อาเซียนในหลายประเทศได้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในจำนวนนี้มีชื่อของสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลก็คือมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาค่ะเวียดนามโดย VTV ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022เป็นเงินถึง14ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ532ล้านบาทมาเลเซียซื้อ 32.5 ล้านริงกิตหรือ 261.50 ล้านบาทฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดผ่านทาง TAB หรือ TAB สามารถรับชมทุกแมตช์ด้วยระบบ Pay Per View ค่าดูอยู่ที่ 1,999 เปโซหรือประมาณ 1,306 บาทฟิลิปปินส์นี่ก็คือเขาถ่ายจริงแต่ว่าผู้ที่จะชมก็ต้องไปจ่ายเงินให้เขาด้วยนะคะส่วนสิงคโปร์ค่ะ StarHub Singtel แล้วก็ MediaCorp นะคะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไปในราคา25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ948ล้านบาทสตรีมมิ่งราคา98ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 2,636 บาทต่อ64แมตช์อันนี้ก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนาะแต่ไทยก็คงต้องรออยู่ว่าจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์รอบสุดท้ายเนี่ยทางช่องทางไหนขอให้มีความชัดเจนขอให้ได้ชมเถอะเพราะว่าให้ชมทางการบอกรับสมาชิกก็ยินดีนะเพราะคนที่ชอบก็คือชอบจริงๆชอบแบบไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลด้วยนะคือทีมชาติต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นที่มาจากสโมสรที่ตัวเองชื่นชอบใช่ไหมคะใครเป็นที่เป็นคอบอลเนี่ยก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วยิ่งเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนขั้นสุดของฟุตบอลอยู่แล้วอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ดูอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อดิฉันเองก็เป็นคนนึงนะคะที่ชอบดูฟุตบอลก็อยากจะดูแหละถึงแม้ว่าทีมรักของตัวเองจะไม่ได้เตะในปีนี้ก็ตามจะตกรอบไปก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอชมทีมอื่นเนาะแล้วทีมฟุตบอลในใจคุณผู้ฟังล่ะคะคือทีมไหนการกีฬาแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ากกท.ในฐานะหน่วยงานของรัฐก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะคะซึ่งถ้าหากสุดท้ายแล้วยังไม่มีหน่วยงานภาคเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ทางภาครัฐก็พร้อมจะเข้าไปดำเนินการเจรจากับฟีฟ่าทันทีเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ให้คนไทยได้รับชมฟรีดร.ก้องศักดิ์บอกว่ายืนยันว่าคนไทยจะได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลก2022แบบสดและฟรี
ซึ่งเป็นไปตามกฎ must have อย่างแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้ได้เปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทีวีพูเนี่ยให้เข้าไปติดต่อกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซะก่อนซึ่งจากข้อมูลที่ได้ทราบมานั้นเวลานี้กำลังมีผู้ที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยแต่หากในที่สุดแล้วเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ในส่วนของไทยยังไม่คืบหน้าภาครัฐพร้อมยื่นมือเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้ทันทีโดยคาดว่าค่าลิขสิทธิ์ครั้งนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ570ล้านบาทเหมือนตอนที่ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังกว่าเราจะได้ดูการถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้ก็ลุ้นกันมากเลยนะว่าจะได้ดูไหมคือตอนนี้มันมีบริษัทผู้ประกอบการที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างประเทศมาถ่ายทอดให้คนไทยได้ดูแบบบอกรับสมาชิกเนี่ยก็มีอยู่เจ้าเดียวใช่ไหมแล้วก็มีฟรีทีวีอีกหนึ่งช่องแต่ว่าก็จะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายเฉพาะบางแมตช์การแข่งขันคือไม่ได้ถ่ายทั้งฤดูกาลจนจบเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาว่าพอเราอยากดูเราก็ต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตที่เป็นลิงก์เถื่อนก็คือลิงก์ที่ไปเกี่ยวสัญญาณเข้ามาแบบผิดกฎหมายอ่ะเป็นลิงก์เถื่อนแต่บางคนก็ต้องยอมสะดุดบ้างอะไรบ้างก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันมีแบบถูกกฎหมายอ่ะคนก็ไปดูแบบถูกกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เราเข้าใจได้ว่าเรื่องของลิขสิทธิ์การแข่งขันมันมีแต่ว่ารอผู้ดำเนินการซื้อมาฉายให้คนไทยได้ดูอยู่นะคะคุณผู้ฟังมาดูกันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของสัญญาเช่าซื้อรถนะคะสืบเนื่องมาจากการเผยแพร่ประกาศธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบที่ออกมาว่าประกาศดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยแบบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีหรือที่เข้าใจกันว่าเป็นการลดต้นลดดอกและกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ10ต่อปีส่วนรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ15ต่อปีและรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ23ต่อปีทั้งนี้หากมีการปิดบัญชีก่อนต้องให้ส่วนลดกับผู้เช่าซื้อด้วยต่อมาเมื่อ31ตุลาคม2565ทางสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยได้ออกประกาศชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการคำนวณดอกเบี้ยตามประกาศธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสคบว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้สินเชื่อเช่าซื้อมีการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญาหรือ flat rate ส่วนเรื่องการโปะหนี้สินเชื่อเช่าซื้อทางสมาคมอ้างว่าสคบประกาศชัดว่าผู้เช่าซื้อไม่สามารถโปะหนี้เหมือนสินเชื่อบ้านได้แต่การโปะหนี้ได้จะทำได้ในการชำระหนี้คราวเดียวเพื่อปิดบัญชีเท่านั้นซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะได้ออกมาเรียกร้องให้ทางสคบค่ะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็วเพื่อสร้างความกระจ่างและเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้บริโภคถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มีความขัดแย้งกันอยู่นะคุณผู้ฟังเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยประกาศใหม่ของสคบบอกว่าผู้เช่าซื้อรถหรือผ่อนรถเนี่ยสามารถโปะหนี้ได้แล้วต้องมีส่วนลดให้ผู้เช่าซื้อด้วยแต่ทางสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยหรือไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีการกำหนดให้ว่าสินเชื่อเนี่ยเช่าซื้อรถเนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาการโปะหนี้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้ก็อยากจะขอให้สคบออกมาชี้แจงโดยเร็วเหมือนกันใครที่ตอนนี้กำลังผ่อนรถอยู่เช่าซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะได้ทำให้มันถูกต้องอีกเรื่องนึงค่ะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะกับกรณีที่มีรถยนต์8ยี่ห้อที่ยังไม่ไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะซึ่งเป็นสินค้าอันตรายเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยเพราะที่ผ่านมารถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยทาคาตะเวลาเกิดอุบัติเหตุถุงลมก็จะพองออกมาใช่ไหมคะเพื่อกันไม่ให้ผู้โดยสารในรถเนี่ยไปกระแทกกับคอนโซลหน้ารถหรือว่าตัวรถซึ่งมันควรจะปลอดภัยแต่ปรากฏว่าถุงลมทาคาตะเนี่ยมันมีเศษชิ้นส่วนหลุดออกมาโดนร่างกายของผู้โดยสารในรถจนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายแล้วในไทยทางกรมการขนส่งทางบกพยายามทำงานเชิงรุกนะคะในการที่จะแจ้งให้ค่ายรถยนต์
ประชาสัมพันธ์หรือเรียกคืนรถยนต์ในยี่ห้อที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยทากาตะให้นำรถไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยแต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันนี้ยังเหลือรถยนต์อีก 600,000 กว่าคันในไทยนะยังไม่ได้รับการตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนถุงลมนิรภัยเลยเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบนะคะว่ายี่ห้อรถยนต์รุ่นรถยนต์รุ่นไหนบ้างที่ต้องเอาไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่ศูนย์รถยนต์เปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะเพื่อเช็คยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ได้ที่ www.checkairbag.com www.checkairbag.com นะคะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนกันได้เพราะว่าบางคันเนี่ยถูกขายต่อไปทำให้การติดตามตัวเจ้าของล่าสุดเนี่ยตามไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเช็คแล้วแล้วรู้ว่ารถที่ตัวเองใช้อยู่หรือรถที่ตัวเองขายไปต้องไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยช่วยติดต่อผู้ที่ซื้อจากคุณไปด้วยว่าขอให้ติดตามตัวขอให้นำรถไปเปลี่ยนเพราะว่ามันคือความปลอดภัยนะคือถ้ามันไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ดีไปเนาะแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุถุงลมพองออกมาเพื่อที่จะกันกระแทกลดการบาดเจ็บเนี่ยแต่กลายเป็นว่ามันทำให้บาดเจ็บเสียเองมันก็เป็นสินค้าไม่ปลอดภัยต้องนำไปเปลี่ยนโดยเร็วฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ฟังนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังหมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast